สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบกับสาระบันเทิงอารมณ์ดีของคนขี้สงสัยบางอ้อนะครับท่านผู้ชมครับและบางอ้อวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเนื่องจากเรามาทำกิจกรรมกันที่สัตหีบเย้ท่านผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นวันแม่นะครับหรือว่าวันที่12สิงหาคมซึ่งวันนี้นะครับบางอ้อก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นในวันแม่เพื่อเฉลิมฉลองให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานั่นเองแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยพี่นุ่มหยุดก่อนครับพี่นุ่มหยุดก่อนครับครับพี่นุ่มครับสวัสดีครับคุณโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมลาสุดยอดเลยอ่ะสวัสดีครับผมจบเพื่อนครับฟอร์ดโดนิดาสครับพี่หนุ่มครับวันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ารวมพลคนใจดีครับผมวันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ารวมพลคนใจดีแล้วพี่จะมาทำกิจกรรมคนเดียวได้ยังไงครับพี่จะมาทำกิจกรรมคนเดียวได้ยังไงครับพี่รู้ไหมว่าผมเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้ารู้ไหมผมเนี่ยพอแล้วจะพูดตามทำไมเราเราสองคนอ่ะทีมเรามันปึกมากพี่หนุ่มคนเดียวเนี่ยดูดิเฮ้ยผมก็มีทีมของผมมาเหมือนกันรับรองว่ารูปหล่อด้วยเสียงก็ดีหน้าตาก็ดีมีดีกับผมสองคนเดียวตอนเนี้ยเอาละครับถ้าอย่างนั้นเจอกับทีมของผมเลยรุดกับเนสเดอะสตาร์ขอเชิญมือกับรุดกับเนสเดอะสตาร์แล้วก็คนใจดีของเราเนี่ยที่อยู่ที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือน้องๆจากโรงเรียนปิงระบุเอาละครับวันนี้เรามี2ทีมนะครับที่จะไปทำกิจกรรมดีๆกันใครอยากอยู่ที่แม่มาเลยใครอยากอยู่กับสนุกสนุกหล่อฮาฮาแบบนี้ยืนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นทีมเราทั้งหมดก็จะมีพี่ลูกที่เนทครับขอแบ่งชนิดพี่พี่ขอครับมาอยู่กับพี่หน่อยดีกว่าเหมือนกันแล้วนะฮะได้ได้อยู่ได้อยู่นี่ทีมบีนะครับจากความสมัครใจของน้องๆล้วนเมื่อปี2541หมู่เกาะแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้เกิดปัญหาระดับอุณหภูมิน้ำในทะเลสูงขึ้นผิดปกติส่งผลให้ปะการังเกิดการฟอกขาวครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในประวัติการแม้วันนี้เวลาจะผ่านมากว่า10ปีแล้วแต่การฟื้นฟูปะการังเพื่อให้ธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทยกลับมาสวยงามดังเดิมนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วไหนแล้วครับพี่หนุ่มก็นี่ไงครับกิจกรรมแรกของผมครับไหนอะมาปลูกป่าใต้น้ำไงครับเนสใช่รุดนี่ครับและอุปกรณ์ของเราและผู้เชี่ยวชาญของเราก็อยู่ทั้งนี้แล้วไงนี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดจากธรรมชาติเลยก็คือจริงๆแล้วปะการังเนี่ยเขาก็เหมือนพืชเราสามารถจะใช้กิ่งเข้ามาขยายพันธุ์ได้นะฮะซึ่งธรรมชาติของเขาเมื่อเขาตกหักลงไปเนี่ยเขาก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่ปะการังเป็นสัตว์ขนาดเล็กขอย้ำเป็นสัตว์ไม่ใช่พืชนะครับคุณผู้ชมเขามีโครงสร้างภายในเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวและภายนอกเป็นหินปูนสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยอาศัยการสังเคราะห์แสงและแคลเซียมจากน้ำทะเลด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เราสามารถขยายพันธุ์ปะการังได้โดยการวิจัยหาวัสดุที่เหมาะสมแก่การยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดีซึ่งนั่นก็คือท่อ PVC นั่นเองนะครับเขาสามารถที่จะอยู่บนท่อ PVC ได้ชัดเจนครับนะจนกระทั่งเรามองไม่เห็นแล้วพอเราปลดออกมาจากปุ๊บเลยนะฮะหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาขึ้นมาเป็นกิ่งแม่พันธุ์ละครับเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์อะไรอ่ะขันน็อตคราวนี้ลงได้แล้วครับขันพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปะการังที่ปลูกนะครับลงไปวางข้างล่างไม่อยากบอกว่าของพี่ไม่เจ๋งนะแต่ผมเจ๋งกว่าการปลูกปะการังที่เราปลูกป่าใต้น้ำจะได้มีสัตว์ทะเลนะมันสำคัญนะครับของผมกับฟอยเจ๋งกว่านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าถึงบางอ้อแน่นอนครับ
ดูลูกทีมผมนี่เขามากันเขายังไม่เปียกเลยอ่ะไม่รู้โดนเชาะเอ้ยช่วงคนดีบางอ้อโครงการเติมฝันปันน้ำใจกับบสก.วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับมาช่วยเติมฝันปันน้ำใจช่วยเติมฝันปันน้ำใจแก่ผู้ที่ยังขาดแคลนที่ยังยากไร้โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้กับเยาวชนจากถิ่นทุรกันดารและเยาวชนไทยภูเขาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยในปีการศึกษา2555นี้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือบสก.ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์จำนวน1หลังเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติงานและเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนซึ่งตรงนี้ก็ถ้าว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีชาวเขาชาติพันธุ์ต่างๆนะครับมาเรียนอยู่ที่นี่นะครับแต่ยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนขาดโรงเรียนบสก.ก็มีนโยบายที่จะสร้างสิ่งนี้ให้อยู่แล้วครับก็เป็นเรื่องซึ่งเราอยากจะทำให้กับชุมชนต่างๆครับการสนับสนุนคุณภาพการศึกษาชาวไทยภูเขาของบสก.ในครั้งนี้บางอ้อเชื่อว่าจะเป็นการจุดประกายให้สังคมหันมาสนใจชาวไทยภูเขามากขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานปณิธานของสมเด็จย่าผู้เป็นต้นแบบการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าขนมจีนของชาวภาคเหนือเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวมาดูมาอ้อ